ของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยให้ร่วมกันทำงานผ่านทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะออกเป็นมาตรการออกมาในการแก้ไขปัญหาหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเน้นเรื่องของการป้องกันลดการเกิดมลพิษทั้งจากทางรถการเผาในที่โล่งการเผาป่าพื้นที่การเกษตรรวมถึงการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนนอกจากนี้ก็ให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจกฎหมายอย่างถูกต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังถ้าพบการกระทำความผิดนะคะส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พบว่ามีพื้นที่สีส้มนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าอากาศดีขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ซึ่งรายงานจากแอร์โฟร์ไทยนะคะ52สถานีมีค่าอยู่ที่22-53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมสังเกตว่าวันนี้มีจุดสีเขียวหลายพื้นที่ซึ่งหมายความว่าอากาศอยู่ในระดับดีรวมถึงพื้นที่สีเหลืองและสีส้มนะคะจุดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นริมถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว95เขตวังทองหลางค่า PM 2.5 ค่ะอยู่ที่53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้ค่ะ